สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน B5 Lifestyle Review ค่ะเห็นอยู่กับที่ร้านแบบนี้นะคะก็อยู่ในช่วงวีอีรีวิวเองนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบุฟเฟ่ทะเลเผาค่ะ299บาทนะคะไม่จำกัดเวลานะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะทะเลเผาที่อยู่บนเกาะร้านเนาะค่ะคืออาหารทะเลสดมากค่ะเยอะมากค่ะกับเบสตุ้มบุฟเฟ่ทะเลเผาค่ะของหวานด้วยนะคะทุกคนเตาย่างมาเป็นที่เรียบร้อยมีเตาย่างทะเลเผาแล้วก็มีหม้อต้มด้วยมีปลาแต่พี่ได้อยู่ไกลว่างตะวันสวยนะว่างดูดิกุ้งที่ตักมาว้าวว้าวเหมือนสับขากุ้งก่อนอันล่างนะแกะง่ายด้วยขากุ้งนะคะน้ำมันมันจะเยอะมากมาแบบน่ากินมากเราจะมากินกุ้งกันนะทุกคนตัวมันก็พอดีพอดีทานดูไข่มันสิน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปก็เป็นอย่างนี้นะคะคือเราผ่าแบบแล้วมันจะแกะง่ายใช่ปะมันจะทานง่ายเพราะเราผ่ากลางเอาไว้แล้วต้องแค่ลอกออกไม่ต้องแกะทั้งตัวต้องถือว่าสดอยู่นะคะทุกคนมาชิมบาร์บีคิวนะคะทุกคนไม่เป็นนิดนึงร้อนย่างปูให้ประมาณมีสี่อ่ะขอให้มันแน่นอีกอย่างนะที่ต้องกินก็คือยำค่ะยำหมูยอไม่ได้จีจานมากเพราะถ้าเป็นกอตกปลานะคะด้วยย้ำแข็งค่ะที่มีหวานด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทานกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเท่าไหร่หิวมากป่านแล้วเขาเก็บหมดเกลี้ยงมากบ้าเลยไม่ได้กินเลยอ้าวไม่ได้กินใช่แล้วก็คิดไปแม่ต้องโฟกัสที่ราคานี้นะคะปลาปลาหรือเปล่าปลาปลาคีสรุปความอร่อยนะคะว่าร้านนี้ให้กี่ดาวกันที่ห้องแล้วกันเนาะหนูไม่ก็ที่บ้านเลยยิ่งตอนคือไม่ถึงค่ะคือคนยิ่งเยอะมากเป็นร้านเหมือนกันตอนนี้จากที่กลับมาจากร้านเจตุ้งซีฟู้ดใช่ไหมก็คือวิ่งไม่ได้อัดคลิปเลยว่าแบบมาสรุปตอนแรกว่าจะมาสรุปให้ฟังว่าแบบกินแล้วแบบรสชาติเป็นยังไงการบริการคุ้มไหมกับราคาที่จ่ายไปแบบหัวละแบบ299แต่แบบไม่รวมน้ำซึ่งแต่ก่อนอ่ะมัน399แต่ตอนนี้มันลดเหลือ299และร้านนี้นะคะเขาก็รับเข้าร่วมโครงการแบบรับแบบคนละครึ่งรับแบบชัยชนะด้วยนะคะคนเลยแบบไปกินเยอะพอสมควรเพื่อนๆก็อาจจะเห็นไปแล้วนะคะจากการที่วี่ไปกินมาเนาะแล้วก็แบบตามภาพที่วี่รีเสิร์ชอินเสิร์ชไว้ให้เนาะไม่ใช่รีเสิร์ชอินเสิร์ชไว้ให้นะคะเป็นแบบอาหารทะเลเผานะคะมีทั้งแบบกุ้งหอยปูมีแบบบาร์บีคิวแล้วก็จะมีแบบเตาแบบทะเลเผาใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นหม้อเหมือนหม้อจิ้มจุ่มอ่ะ
หม้อจิ้มจุ่มชาบูด้วยค่ะคนที่อยากกินก็คือได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะในราคา299อันนี้ไม่รวมน้ำนะแต่วิบอกเลยก็บอกก่อนเลยว่านะคะพวกดิฟฟิวเซอร์พวกน้ำต่างๆราคาจะสูงนิดนึงซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันต้องเขาได้กำไรจากตรงนี้เนาะซึ่งเราก็โอเคเราก็ไม่ได้ซีไม่ได้ติดแต่ว่าก็โอเคกับราคา299นะคะอะมาเรื่องของหน้าตาอาหารความสดของอาหารเลยวิก็ว่ามันก็สดพอสมควรนะคะสำหรับแบบวิส่วนตัววิกินกุ้งนะคะก็ปูกินไม่ได้แพ้ปูก็คือกินกุ้งไปแบบหลายโลเหมือนกันปลาก็กินกุ้งนะคะส่วนใหญ่ก็จะกินเน้นกุ้งปลาเน้นกุ้งเน้นหอยอะไรอย่างเงี้ยมีหอยเชลหอยแบบมีหอยหลายอย่างมากก็ถือว่าคุ้มอยู่กับอาหารทะเลก็คือสดประมาณนึง5ดาวให้4ดาวแล้วกันก็คือไม่ได้สดขนาดนั้นแบบ1ไม่ได้สดแบบ 100% แบบขึ้นมาจากทะเลแล้วมากินเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีความสดอยู่ประมาณนึงแล้วก็กุ้งขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากคือตัวกำลังทานนะคะแล้วก็ไข่กุ้งเยอะมากนะคะแบบทุกตัวทุกมีแบบทุกตัวคือมีไข่กุ้งทั้งหมดเลยอะเออถ้าคนชอบกินถือว่าโอเคเอ็นจอยแต่คนไม่ชอบก็คือไม่ชอบวีก็เลยทำการแบบตอนที่วีเกียร์วีก็ทำการแบบผ่ามันก็คือตัดมันก่อนครึ่งตัวแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปแบบย่างแบบบนเตาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ความแบบแกะง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีความจุยซี่ขึ้นด้วยกินง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออลองแบบย่างโดยการที่แบบผ่านะคะตามภาพที่เห็นไปก่อนหน้านี้เนาะการบริการอะไรอย่างเงี้ยวิวถือว่าโอเคเพราะเป็นบุฟเฟ่ต์เราต้องบริการตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาบอกก่อนไม่จำกัดเวลาคือกินได้แบบเรื่อยๆแล้วก็แบบก็โอเค anyway กินจนกว่าจะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยรสชาติถือว่าใช้น้ำจิ้มเขามีหลายแบบมีทั้งแบบซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้มีหม่าล่าด้วยเนาะแล้วถ้าเราอะค่ะว่าเราจะแบบผสมกันก็คือเหมือนน้ำจิ้มตามร้านหมูกระทะร้านทะเลเผาทั่วไปก็คือโอเคทานได้นะคะกับราคานี้เนาะแล้วก็ส่วนบรรยากาศร้านอะไรเงี้ยก็คือว่าโอเคเลยจากที่เห็นจากในภาพนะคะคือวิ่งไปตั้งแต่ร้านเปิดเลยนะคะก็คือคนยังจะไม่ค่อยเยอะแต่รู้สึกว่าเราไปก่อนอะเหมือนเราได้กินก่อนแล้วเหมือนแบบทุกอย่างมันเพิ่งเปิดแบบสดๆใหม่ๆอะไรเงี้ยคือวิ่งไม่แน่ใจเขาเติมของเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ช่วงที่วิ่งไปกินอะคือวิ่งไปแรกๆก็คือได้กินทุกอย่างก่อนก็คือเป็นคนเปิดแบบเปิดฟอยล์เปิดซิลเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโอเคกว่าสดกว่าแต่ถ้าคนมาดึกๆแล้วอ่ะวิ่งก็แม่แต่ว่าเขาจะตีแบบเติมรอบ2รอบ3หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปกินแบบรอบแรกเลยโดยรวมก็คือในส่วนของหน้าตาอาหารก็ความสดของกุ้งนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ให้ไป4นะคะแล้วก็ให้4ครึ่งเลยอ่ะให้4ครึ่งแล้วก็ราคาให้4ละกันแล้วก็บรรยากาศร้านก็ให้4ทั่วไปนะคะก็เหมือนกันทั่วไปเนาะก็สำหรับตัวส่วนตัววี่แล้วนะคะก็ถือว่าคุ้มละกันถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้ากินอาหารทะเลคนกินอาหารทะเลก็คือคุ้มแน่นอนนะคะแอบแพงตรงแบบพวกเครื่องดื่มนิดหน่อยตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันถือว่าไม่งั้นเขาจะไม่ได้กำไรอะไรเลยเนาะเราก็ต้องเข้าใจเขานะจุดนี้ด้วยจ้ะแล้วเขาก็ลดราคามาแล้วด้วยนะคะลดต้อง100บาทจากปกติมัน399เหลือ399เนาะแบบในช่วงแบบเพิ่งโควิดหายซาซาใหม่รอบ2อ่ะมันก็ต้องแบบลดราคากันนิดนึงอะไรอย่างงี้อ่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วีด้วยที่สำคัญนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะวีก็จะพัฒนานะคะคลิปให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกับการตัดต่อที่มันดูวาววิวขึ้นหลังจากที่เรามีเครื่องมือในการทำมันมากขึ้นนะคะมันก็จะคลิปมันก็จะพัฒนาดียิ่งขึ้นไปนะคะฝากติชมกันมาได้เนาะแล้วก็เพื่อนๆอยากให้วีทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแสงอาจจะสะท้อนแบบตรงแว่นตานิดนึงเนาะก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะส่วนนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะว่าวีจะไปรีวิวร้านไหนก็รอติดตามกันได้เลยค่ะส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย